เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างปราบปลื้มสิริยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พระองค์ได้ทรงอุทิศเวลากำลังพระวรกายกำลังพระปัญญาและกำลังพระราชทรัพย์ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎร์และเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติตลอดมาพระองค์ได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า 3,000 โครงการที่ได้นำประสบนิกรไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและยังความผาสุกมาสู่ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าทรงสิริราชสมบัติด้วยพระสถิตราชธรรมเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์ส่งผลให้ชาติบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองและประสบนิกรมีความผาสุกร่มเย็นภายใต้ร่มพระบารมีแห่งพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่งอาเทพสุเทวาณสภาสถิตสวรรค์ขอโปรดประทานพลันพระพรอันประเสริฐมีแด่ทูลกระหม่อมแก้วภูริแท้วพระทรงศรีให้สุขสวัสดีณหน้าที่สัมปรายภพเหล่าข้านารชนพละพลนเตรียมระดิษน้อมกายถวายจิตสุขสถิตนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้